ภาษาอังกฤษจีน all in one ฟังพูดถามตอบอังกฤษจีนควบสองภาษาสื่อสารได้จบในคลิปเดียวคุบวงจรอ,อ่ะวันนี้ครูเท่มาสอนพวกเราประโยคนี้ก็คือคุณจะทำอะไรวันเสาร์อาทิตย์นี้วันเสาร์อาทิตย์นี้มีแผนจะทำอะไรประมาณนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยจ,จิ่วเกอโจวม่หนี่จั什么这个周末你做什么 What will you do this weekend What will you do this weekend? เสาร์อาทิตย์นี้คุณจะทำอะไรแล้วก็คำตอบทุกอันถูกหมดเราจะตอบตามนี้ก็ได้หรือจะฝึกคิดเองมาก็ได้เดี๋ยวครูเทช่วยดูทงางภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอ่ะเจ้าเกิดโจมมเจ้าเกิดโจมก,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 ก็คือ this weekend this weekend แปลว่าวันสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองหนีหนีก็คือ you you แปลว,ว่าคุณจ u วจวก็คือ do do แปลว,ว่าทำํำ什么什么ก็คือ what what แปลว,ว่าอะไรรวมทั้งหมดทั้งมวลเสาร์อาทิตย์นี้เธอจะทําอะไรนั่นเองอ่าเรามาดูช้อย A 我在家休息我在家休息 I'll take a rest at home I'll take a rest at home ก็คือฉันจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนหรอกขี้เกียจอ่ะประมาณนี้คือพักผ่อนอยู่ที่บ้านนั่นเองวอก็คือไอแปลว,ว่าฉัน szai ก็คือ at แปลว,ว่าที่ jia ก็คือ home แปลว่าบ้าน s h u s ิ i อ่านว่าชิวสีก็ได้แต่กูได้แนะนำให้พูดชิวส i มันจะได้ตรงตามมาตรฐานการออกเสียงจีนกลางเนาะชิวสิออกเป็นเสียงเบาคำว่าสนะ ก็คือ take a rest หรือ have a rest ก็ได้แปลว่าพักผ่อนนั่นเองอ่ะคือฉันจะนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านประมาณนี้ขบี้อั学英语和汉语学英语和汉语 learn English and Chinese learn English and Chinese ก็คือก็จะเรียนภาษาอังกฤษจีนนะนะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเด็กเรียนเนาะเด็กดีมีความรู้อ่ะก็คือเส ก็คือ learn แปลว่าเรียนยิ่งหยูก็คือ English แปลว่าภาษาอังกฤษเขอก็คือ and แปลว่าและแปลว่ากับฮัน่นหยูก็คือ Chinese แปลว่าภาษาจีนนั่นเองอ่ะข้อสี่ไปชายาชหาดเนไปายหาเ I will go to the beach I will go to the beach ฉันจะไปเที่ยวทะเลเออต้องการใช้หาดเราต้องการน้ำว่าว่างั้นเถอะร้อนไงต้องไปเที่ยวทะเลอ่ะก็ชื่อก็คือ go หาย海边海边ก็คือ beach ทะเลอ่ะวานก็คือเที่ยวเล่นนะก็คือในที่นี้ไม่ได้แปลตรงตัวแต่ภาษาอังกฤษเราพูดแบบนี้แหละ I'll go to the beach ก็คือไปเที่ยวทะเลนั่นแหละอ่ะประมาณนี้พวกเรา อัดคลิปสั้นมาก็คือฝึกพูดตามภาษาจีนฝึกพูดภาษาอังกฤษและเลือกมาคําตอบ1ช้ชอยเราจะเลือกตามนี้ก็ได้พูดจีนแล้วก็พูดอังกฤษหรือเราจะแต่งประโยคเองเป็นชอยดีก็ได้แล้วทําคลิปสั้นมาเนาะฝึกภาษาด้วยกันแล้วก็โพส์ลงในใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้เฮ้ยมันเรียนเข้าใจง่ายอะ่ะเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาง่ายมากคิดว่ามีประโยชน์ก็ แชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยแชร์ไปให้คนที่เรารักด้วยเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษามันทําได้และมันทําได้ง่ายมากเพราะมันมีทางลัดมันมีเคล็ดลับอ่าสำหรับวันนี้ครูเท่ก็มาฝากพวกเราไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ